วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะดิฉันนางสาวรภาพลุตันเป็นผู้รายงานประธานสภาพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลร่วมกับชุมชนชุมพลพัฒนาและชุมชนประชารักษ์ขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมส.เข้าทำการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสงฆ์นายอำเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ประธานสภาพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลร่วมกับชุมชนชุมพลพัฒนาและชุมชนประชารักษ์ขุดลอกคลองตัดกิ่งไม้รับมือน้ำท่วมในพื้นที่ค่ะนายอิงครัตตันติพงสารประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายกองช่างสุขาภิบาลหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับชาวชุมชนชุมพลพัฒนาพร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอแม่สอดและชาวชุมชนประชารักษ์ในการขุดลอกคลองดูดโคลนเล่นในท่อระบายน้ำที่อุดตันหลังได้รับมอบหมายสั่งการจากดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านและชุมชนพร้อมหน่วยงานเครือข่ายชุมชนรับมือน้ำท่วมแม่สอดจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยการร่วมดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดให้สะดวกต่อการระบายน้ำไม่มีน้ำท่วมขังโดยการระดมกำลังทั้งชาวบ้านในชุมชนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมทำกิจกรรมขุดลอกรางระบายน้ำท่อน้ำพร้อมทำความสะอาดกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลเล่นโคลนที่กีดขวางเส้นทางน้ำออกจากท่อและรางระบายน้ำส่งผลให้เกิดการระบายน้ำที่ดีไม่มีน้ำท่วมขังซึ่งในการออกปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมส.เข้าทำการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนค่ะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนพร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนได้ให้การต้อนรับคณะการตรวจประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมส.ในวันที่13ถึง14กรกฎาคม2558นี้เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนได้รับมาตรฐานที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลที่ควรได้รับพ่อแม่ผู้ปกครองมีความไว้วางใจเมื่อได้นำบุตรหลานของตนเข้ารับการศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนแห่งนี้โดยการประเมินในรอบแรกเป็นการประเมินมาตรฐานเกี่ยวกับผู้บริหารมี5เรื่อง 1. สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 2. สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ดาบตำรวจประสิทธิ์และคุณจำเนียนทิโนพร้อมครอบครัวบริจาคเงิน 500,000 บาทเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมบุษราคำโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากดาบตำรวจประสิทธิ์และคุณจำเนียนทิโนพร้อมครอบครัวได้เดินทางมามอบเงินจำนวน 500,000 บาทเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดโดยมีนายแพทย์จรัญวิวัฒน์คุณูปการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรับมอบซึ่งมีสมาชิกชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลแม่สอดร่วมเป็นสักขีพยานรับมอบเงินในครั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยก็มีเพิ่มขึ้นอีกเช่นกันอาทิ 1. เตียงไฟฟ้า3ไกลสำหรับผู้ป่วยวิกฤต 2. เตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 3. ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ 4. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 5. เครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 6. เครื่องให้สารน้ำทางกระบอกฉีดยา 7. เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยวิกฤต 8. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน 9. ตู้อุ่นสารละลาย 10.เครื่องอันตราซาวชนิดสี 11. เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12. เครื่องวัดสัญญาณชีพจรเป็นต้นหากท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคทรัพย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่สอดโทรศัพท์055-531-229และ055-542-337กรมทางหลวงพร้อมลงพื้นที่หลังจากท่านนายกรัฐมนตรีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่2ค่ะเจ้าหน้าที่แขวงการทางตากเขต2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเริ่มนำอุปกรณ์การก่อสร้างไปลงที่บริเวณจุดสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ท้ายบ้านวังตะเคียนตำบลท่าไสลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยจะดำเนินการสร้างสำนักงานปฏิบัติการก่อสร้างสะพานและเคลียร์พื้นที่และจะดำเนินการก่อสร้างทันทีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกอาวุโสเต็งเซ็งประธานาธิบดีประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาได้วางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2พร้อมกับมอบถนนทางหลวงหรือถนนสายเอเชียที่ทางรัฐบาลไทยไปสร้างให้จนแล้วเสร็จซึ่งกำหนดการได้วางไว้ในเดือนสิงหาคม2558นี้การมอบถนนสายใหม่ดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทางทหารเมียนมาต้องเข้าไปควบคุมพื้นที่ถนนเส้นนี้เพื่อเตรียมการต้อนรับผู้นำรัฐบาลทั้งสองฝ่ายและเข้าไปเคลียร์พื้นที่โดยให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มที่ตั้งด่านเรียกเก็บเงินจากรถยนต์บรรทุกสินค้าและรถยนต์โดยสารออกไปจนนำไปสู่ความไม่พอใจของกะเหรี่ยง DKBA และมีการสู้รบกันซึ่งล่าสุดนับแต่ทหารหน่วยพิทักษ์ชายแดน BGF กะเหรี่ยงพันธมิตรรัฐบาลเมียนมาเข้าไปควบคุมพื้นที่ระหว่างเส้นทางเมืองเมวดีกับกอกะเหร็กทำให้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นบ้างรถยนต์เริ่มไปมาได้บ้างแล้วแต่ยังเป็นส่วนน้อยเพราะพ่อค้าและแม่ค้าชายแดนยังไม่มั่นใจในสถานการณ์นายอำเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ค่ะณศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานภายในงานพิธีเปิดโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายธีรยุทธ์ฉันดีกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตก5ห้วยไม้แป้นหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่สอดตำรวจตระเวนชายแดนที่346กลุ่มเกษตรกรอำเภอแม่สอดกว่า300คนพร้อมด้วยคณะนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วโรงเรียนบ้านพระเดะศูนย์การเรียนรู้ CDC เข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยมีนายสุวรรณตาคำเกษตรอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ว่า
ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้สนับสนุนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตรให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศจำนวนทั้งหมด882ศูนย์โดยการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่อำเภอนั้นๆภายในงานมีนิทรรศการการเรียนรู้ต่างๆด้วยกันทั้งหมด5ฐานคือฐานที่1การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพฐานที่2การเตรียมดินและตรวจวิเคราะห์ดินฐานที่3การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวฐานที่4การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรฐานที่5เศรษฐกิจพอเพียงนอกเหนือจากการให้ความรู้แล้วยังมีการจับสลากมอบของรางวัลกันอีกด้วยหมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาววรภาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ